ปิดประเด็นขบคิดวิเคราะห์ติดตามตั้งคำถามสยามวาระสยามวาระสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายปรากฏการณ์ของสังคมไทยในบริบทโลกสยามวาระสยามวาระสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการสยามวาระหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยกล่าวไว้ว่านายกรัฐมนตรีในอุดมคติของท่านน่าจะมีอายุสักประมาณ45ปีทำงานหนักได้วันละ18ชั่วโมงมีสายตาที่แหลมคมมองเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทะลุปลุกโปร่งสามารถปรับเอาสิ่งที่ดีๆทั้งหลายในสากลโลกมาใช้กับประเทศไทยให้เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยแต่ท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหลายต่อหลายครั้งผู้นำมักจะดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระไม่ครบสมัยสยามวาระวันนี้จึงจะสนทนากับอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุดคนหนึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้นำทำงานกับนายกรัฐมนตรีที่หลากหลายสยามวาระวันนี้เป็นบทสนทนากับดร.วิษณุเครืองามอยากจะชวนอาจารย์สนทนาถึงบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกชาติชายชุนทวันซึ่งครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราคำพูดของพลเอกชาติชายสะท้อนอะไรในความเป็นจริงทางการเมืองของไทยฮะนายกรัฐมนตรีหลายคนที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยผมยกให้นายกชาติชายเนี่ยเป็นนายกที่เจนเวทีการเมืองที่สุดเพราะว่าท่านเข้าไปพัวพันกับการเมืองมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแล้วตัวท่านเองก็ยังมีอายุน้อยๆในฐานะที่เป็นนายทหารในฐานะที่เคยร่วมการรัฐประหารในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีในฐานะที่เคยติดตามคุณพ่อท่านไปดูโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นประสบการณ์ท่านเยอะมากแล้วดูไปว่าท่านน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวเมื่อมาถึงเวลาของท่านเนี่ยที่ท่านเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักการทูตไม่ใช่นักการต่างประเทศธรรมดานักการทูตคือออกไปเป็นเอกอัครราชทูตจริงๆแล้วก็ยังจะเป็นนักการทหารเราเคยมีนายกที่เป็นนักการทูตอาจารย์เสนีท่านก็เป็นทูตมาก่อนแต่ว่าท่านก็ไม่ใช่นักการทหารแต่คุณชาติชายนั้นท่านเป็นนักการทูตนักการทหารท่านเป็นนักธุรกิจเพราะท่านก็ทำธุรกิจมาก่อนแล้วมาเป็นนักการเมืองลงเลือกตั้งเพราะวิทยายุทธของท่านเนี่ยเหลือล้นจริงๆนะครับตรงนี้เองอ่ะถ้าหากว่าจะมองว่าเป็นศิลปะที่จะเอามาใช้สนับสนุนการเป็นนายกมันก็เป็นแต่ใครจะไปมองว่านั่นคือเทคนิคหรือวิชามานมันก็อาจจะใช่ก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่ว่าท่านจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ใดในปัญหาใดคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือความละเอียดรอบคอบแต่คนเราเนี่ยพอละเอียดรอบคอบแล้วมันก็จะทำอะไรช้าไปหมดท่านละเอียดรอบคอบโดยไม่ช้าเพราะว่าท่านจะพยายามเตือนให้คนอื่นรอบคอบและตัวท่านเองนั้นสร้างกระบวนการให้เกิดความรอบคอบเมื่อมาถึงท่านไม่ต้องรอบคอบอะไรมากเพราะกระบวนการมันจะควบคุมดูแลกันเองรอบคอบในที่นี้รอบคอบในการคิดรอบคอบในการพูดและรอบคอบในการทำฉะนั้นวาทะที่คุณพินโยอ้างขึ้นมาว่าท่านบอกว่าก่อนพูดคำพูดเป็นนายเราพูดแล้วนะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดคือเราจะใช้ถ้อยคำใดก็ได้เราจะหลบเราจะหลีกเราจะเลี่ยงจะพูดสั้นพูดยาวก็ยาวก็ได้แต่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดนั้นกลับมาเป็นนายเราเพราะเราเปลี่ยนมันไม่ได้เสียแล้วพอเราไปแก้ไขเขาก็เป็นการตลบตะแลงหรือเล่นลิ้นไปเนี่ยนี่คือการเตือนให้มีความรอบคอบให้มีความสังวรและผมว่าท่านใช้หลักเนี่ยตลอดเวลาที่ท่านจะพูดท่านจะคิดนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่พูดยาวท่านจะพูดสั้นไม่เหมือนนายกบางคนที่จะพูดยาวขณะเดียวกันท่านมีคาแรคเตอร์อีกอย่างก็คือการที่ท่านต้องพยายามทำให้คนร่วมงานของท่านเนี่ยมีความสบายใจในการทำงานไอ้การที่ท่านเตือนให้รอบคอบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านแคร์คนร่วมงานแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ท่านไม่ทำให้คนเนี่ยตื่นตระหนกไม่ทำให้คนรู้สึกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากเพราะว่าเมื่อนายบอกว่ามันยากหรือนายบอกว่าลำบากลูกน้องก็จะบอกว่ายากและลำบากสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยเมื่อใดก็ตามที่ท่านนายกชาติชายบอกว่า no problem ผมรู้ว่ามันเกิด problem ครับแต่ท่านต้องพูดเพื่อที่จะปลอบคนอื่นไม่ใช่ปลอบตัวเองแล้วทุกคนก็จะได้ทำงานไปตามปกติหลายครั้งที่ท่านบอกว่า no problem หรือท่านให้สัมภาษณ์ว่า no problem ตอนหลังเปลี่ยนเป็น no problem บ้างอะไรบ้างให้มันกู้ขบขันกันออกไปเนี่ย
หันหลังกลับเข้ามาปั๊บปิดประตูห้องท่านก็ลงมืออ้าวมาช่วยกันแก้ปัญหานี่หน่อยมีคนย้อนเหมือนกันก็ไหนท่านบอกเมื่อกี้ว่า no problem ท่านก็บอกนั่นแหละคือ problem ละทีนี้ละบัดเนี้ยเราต้องมาจัดการแก้ไขกันสภาพอย่างนี้เองที่เมื่อกี้กลับไปที่ผมเรียนคุณพินโยว่าจะมองว่าเทคนิคหรือศิลปะก็ใช่แต่จะมองว่าวิชามานก็ใช่บางคนแล้วท่านพูดปากกระจายไม่ตรงกันพูดจากลับกรอกซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่นี่มันเป็นเทคนิคในการบริหารและมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายและสุดท้ายงานก็สำเร็จไอ้ฝ่ายที่เป็นผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปบนพื้นฐานของคำว่าไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายนโยบายฝ่ายที่ก็ต้องคิดวิธีการเขาก็รู้ว่าเกิดปัญหาแล้วก็คิดเสร็จแล้วก็ค่อยสอดใส่หรือค่อยบอกกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติค่อยๆปรับกันไปสุดท้ายมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้หลายเรื่องครับครั้งหนึ่งคุณชาติชายชุนวันสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยได้เห็นนักการทูตหนุ่มผู้หนึ่งแล้วก็บอกว่าม้าพยศแต่ฝีเท้าดีแล้วก็ดึงนักการทูตผู้นี้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศต่อมาในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อว่าอนันต์ปัญญารชุนอยากให้อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับนายกรัฐมนตรีอนันต์ครับนายกอนันต์นั้นท่านเป็นนักการทูตแต่ท่านมักจะบอกท่านเป็นนักกฎหมายซึ่งเป็นจริงๆนะท่านเป็นนักกฎหมายจากประเทศอังกฤษเพียงแต่เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่นักกฎหมายแบบขึ้นศาลว่าความอะไรทำนองนั้นขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักปกครองการเป็นเอกอัครราชทูตก็คือ CEO ของสถานทูตการเป็นปลัดกระทรวงก็คือ CEO ของกระทรวงการต่างประเทศท่านจึงมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้อีกแบบนึงแล้วขณะเดียวกันเมื่อออกจากราชการท่านก็ไปทำงานเอกชนธุรกิจเอกชนในนามขององค์กรเอกชนท่านก็ได้เป็นนายกหรือเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนที่จะมาเป็นนายกทำให้ท่านมีเพื่อนมีฝูงแล้วก็รู้ปัญหาลูกเล่นลูกล่อลูกชนในวงการธุรกิจพอๆกับในวงการทูตแต่เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่เคยผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาก่อนท่านเป็นได้อย่างดีอย่างเหลือเชื่อเพราะท่านประยุกต์ใช้ทุกอย่างเนี่ยมาใช้ในการทำงาน1ปีในสมัยอนันต์1ดูไปแล้วเหมือนเล่นละครเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าท่านได้ผ่านเวทีการเมืองระหว่างประเทศระดับสหประชาชาติมาแล้วไอ้ตรงนั้นเขาก็มี acting ของเขาท่านก็เอา acting นั้นมาใช้อาจจะติดมาโดยอัตโนมัติมั้งคนเราบางทีมันเป็นบุคลิกที่ติดมาโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเป็น acting ที่พอถึงจุดนี้ท่านก็จะทำอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงก็จะยังไม่ทำคนเราถ้าทำไปพร่ำเพรื่อต่อไปมันก็จะไม่มีความหมายเพราะเวลาท่านนั่งเป็นประธานอยู่ที่หัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านก็จะเล่นบทบาทประธานหรือนายกรัฐมนตรีได้อย่างดีแล้วก็ใช้สไตล์ของท่านเองผมเพิ่งเคยเห็นที่นายกคนแรกบอกว่าผมว่าต่อไปนี้เราถอดสูตรเข้าประชุมกันจะได้สบายสบายปลดเน็กไทพับแขนเสื้อก็ได้ผมน่ะตกใจผมไม่เคยเห็นนะต้องไปกระซิบที่หลังท่านนายกนะเขาไม่เคยทำกันนะไอ้คนนี้มันเสิร์ฟน้ำยังแต่งตัวดีเลยนะท่านก็หัวเราะท่านบอกไม่เป็นไรสบายสบายเราไม่ได้ถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่ใช่แล้วไม่มีใครเห็นนี่ถ้าปลดกระดุมแล้วมันหนาวก็จะพยายามให้ใส่สูตรให้ได้ท่านบอกว่าแล้วผมยอมแพ้คุณจะเอาอย่างไรก็ตามใจผมพยายามจะทำให้มันสบายคนเราเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้ารีแลกซ์คืออยู่อย่างสบายสบายก็จะคิดอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมากกว่าจะอยู่ในกรอบอยู่มาท่านก็นั่งประชุมครม.แล้วท่านก็บอกว่าเวลาผมเรียกครม.คนไหนให้พูดยกมือกันหลายคนเนี่ยผมจะไม่บอกตำแหน่งนะซึ่งปกติทุกคนที่ผมเห็นนะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญรัฐมนตรีเกษตรเชิญรัฐมนตรียุติธรรมคราวนี้ท่านบอกเชิญคุณประภาสเชิญคุณมีชัยเชิญคุณเกษมสโมสรเชิญคุณนุกูลคุณสิปนนท์ว่ายังไงผมก็เคยถามท่านเล่นๆแต่ตรงนี้ไม่สำคัญท่านจะเรียกอะไรก็ไม่แปลกถามเล่นๆว่าท่านมีอะไรในใจท่านบอกว่าไปเรียกชื่อตำแหน่งจำยากว่าใครเป็นอะไรผมถามแล้วชื่อท่านไม่จำยากกว่าเลยท่านบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะจำชื่อได้ง่ายกว่าที่จะจำตำแหน่งนะแต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือทำให้เขารู้สึกเป็นกันเองและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไม่รู้สึกอึดอัดแต่การปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี2549ก็มีตังการตั้งครม.เข้าไปเป็นจำนวนมากและถึงที่สุดสื่อมวลชนก็วิจารณ์ว่าเป็นขิงแก่คือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะเหลืออยู่มันทำไมมันแตกต่างกันในครม.ของคุณอนันต์กับครม.ของพลเอกสุรยุทธ์ฮะไอ้ขิงแก่น่ะคือมีเรี่ยวแรงนะครับเพราะว่าคำพังเพยไทยคือขิงแก่น่ะมีรสเผ็ดครับขิงอ่อนน่ะมันไม่มีรสเผ็ดขิงแก่แล้วก็พูดไปในความหมายที่ว่าอายุมากประสบการณ์มากเขี้ยวมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพแต่ส่วนเอาเข้าจริงเนี่ยเราได้เห็นว่าในช่วงหนึ่งปีมีประสิทธิภาพหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะฮะจะมองว่าก็ยี่ไม่เห็นมีประสิทธิภาพเลยก็แล้วแต่จะมองผมนะเลือกมองว่าบางคนใช่บางคนไม่ใช่ยังยกประโยชน์ให้อย่างนั้นมากกว่า
อีกส่วนหนึ่งอาจจะตอบคุณพินโยยังไม่สิ้นถอยกระแสความรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเสี่ยงต่ออะไรเยอะนะฮะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่านี่คือคันลองของระบอบประชาธิปไตยยกขึ้นมาเทียบไปเห็นเพื่อไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันเพราะฉะนั้นควรเอาอะไรไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นธรรมดาว่ามีสภาแล้วก็มีฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปผจญภัยกับการตอบกระทู้ถามในสภาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการจับผิดการตรวจสอบมันบางคนที่เขาเป็นบิวโรครัตเป็นนักวิชาการเป็นข้าราชการประจำนานๆเนี่ย ก็ทนไม่ได้กับเรื่องอย่างนี้นี่ผมพูดโดยเห็นจากคนอื่นครับก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งนอกเหนือตัวเองอยู่ในครม.เป็นข้าวนอกนาแล้วก็ออกมาจากนาก็ยังจะดันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ในสภาอีกเนี่ยนะแต่ว่าเวลารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจจะเป็นท่านนายกอนันต์ท่านนายกสุรยุทธ์หรือใครก็ตามทีเนี่ยก็สังเกตไหมว่าสิ่งที่คู่กันกับการที่ตัวไม่ได้เป็นข้าวนอกนาเพราะทั้งนาเนี่ยมันข้าวนอกนาทั้งแปลงเลยเนี่ยในสภาก็ไม่มีฝ่ายค้านหรือมีก็ไม่มีกำลังแรงจัดการตั้งกระทู้ถามก็ไม่ไปถึงขนาดกระทุ้งก็จะตอบพูดคุยซักถามกันอย่างกัลยาณมิตรอาจจะมีรุนแรงบ้างแต่ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันนั่นแหละครับแล้วก็เปิดอภิปรายไม่วางใจเพื่อเอาออกก็ไม่ได้การจะจับผิดอะไรมันก็จะไม่รุนแรงมากนักยังจะมีโอกาสที่มีกาวใจอะไรได้มากง่ายไม่เหมือนกับในยามเช่นยามนี้ที่จะใครเป็นกาวใจระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยยากวิปซึ่งทำท่าควรจะเป็นมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่นี้ได้อันเนี้ยทั้งหมดที่ทำให้รัฐบาลคุณอนันต์กับรัฐบาลอื่นเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็โอกาสทองมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันตอนนั้นที่จะผลักดันอะไรได้มากในรัฐบาลอย่างนั้นซึ่งย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้สรุปว่ามันดีกว่านะ รัฐบาลคุณอนันต์1เป็นรัฐบาลอยู่1ปีผลักดันรัฐบาลกฎหมายออกมา248ฉบับในขณะที่สภาอื่นทำไม่ได้อย่างนั้นแต่ส่วนคุณภาพของ248ฉบับเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันต้องหยิบมาดูรายฉบับว่าไอ้นี่ก็ยี้ไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่องไอ้นี่ก็ไม่ได้ฟังประชาชนไอ้นี่ก็เผด็จการอะไรอันนั้นแล้วแต่จะพูดกันอาจารย์ครับในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่สนับสนุนให้คุณอนันต์ปัญญาลชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพลเอกสุจินดาคลาประยูรแต่ตัวพลเอกสุจินดาคลาประยูรเองเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ก็ถูกการประท้วงซะแล้วในภาวะวิกฤตการณ์การเมืองขนาดนั้นในฐานะเนติบริกรให้คำปรึกษาอะไรกับนายกรัฐมนตรีครับผู้นำเนี่ยการทีมีเสียงที่เลือกบริวารที่ดีไม่ได้ความโลภหรือความไม่โลภมันเป็นเรื่องของการทำลายความเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิงอาจารย์ครับในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่สนับสนุนให้คุณอนันต์ปัญญาลชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพลเอกสุจินดาคลาประยูรแต่ตัวพลเอกสุจินดาคลาประยูรเองเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ก็ถูกการประท้วงซะแล้วในภาวะวิกฤตการณ์การเมืองขนาดนั้นในฐานะเนติบริกรให้คำปรึกษาอะไรกับนายกรัฐมนตรีครับช่วงเวลาที่ท่านนายกสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่เกิดสมญาเนติบริกรถ้าใครใช้คำนี้ในเวลานั้นก็คงประหลาดฮะคืออะไรแปลว่าอะไรนะแต่อย่างไรก็ตามนายกสุจินดาท่านเป็นนายกอยู่ประมาณ48วันแล้วท่านก็เลือกใช้บริการผมอย่างอื่นแทนที่จะเป็นบริการทางเนติท่านบอกให้ไปเป็นไมโครโฟนให้ทีเถอะครับคือท่านก็ตั้งผมเป็นทำหน้าที่ไม่ได้เป็นทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลเพราะว่าช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตที่จะต้องไปหาตัวโฆษกตัวจริงมาแล้วเข้ามาไม่ได้มาไม่ได้คุณขัดตาทับเป็นก่อนสุดท้ายก็อย่าเป็นก่อนเลยเป็นตัวจริงผมก็ไม่ยอมเป็นเพราะว่าถ้าผมเป็นผมต้องลาออกจากข้าราชการประจำแล้วก็มาเป็นโฆษกรัฐบาลซึ่งเป็นตำแหน่งการเมืองผมก็บอกท่านตรงๆว่าผมไม่พร้อมผมไม่ต้องการผมไม่อยากสารพัดจะไม่ถ้าเหมาะงั้นก็รักษาการไปจนกว่าผมจะหาคนได้อาจจะ3ปีนะก็ผมก็คิดเอานะผมยังมีเวลาทางนี้ทีไรคงจะมีปัญญานะแต่แล้วก็ปัญญามันก็ไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นวิกฤตการณ์เหตุการณ์พฤษภาธมินอะไรต่ออะไรมันก็เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะแสดงบริการอะไรทั้งสิ้นก็ทำหน้าที่แต่โฆษกแล้วปัญหาเวลานั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหากฎหมายมันเป็นปัญหาการเมืองที่มารุมมาตุ้มกันหลายฝ่าย
พรรคที่มาร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคสามัคคีธรรมเองท่านก็มีผู้รู้คิดไปในทางหนึ่งพรรคอีกพรรคหนึ่งท่านก็คิดไปอีกทางหนึ่งสามสี่พรรคก็คิดกันไปคนละทางแล้วก็ปล่อยให้ท่านคิดไปผมก็ไม่มีโอกาสตอนนั้นผมเข้าไม่ถึงในวงจรแห่งอำนาจอะไรเท่าไหร่หรอกก็เป็นข้าการประจำทำหน้าที่รองเลขาธิการครม.แล้วเมื่อคุณตกลงกันให้เสร็จแล้วก็ผมก็ไปแถลงให้ซึ่งพอเกิดวิกฤตเข้าผมก็เป็นโฆษกที่ไม่ดีนะคือไม่ค่อยจะยอมแถลงเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันทะแม่งมันแปลกๆเลยถ้าเราไปแถลงเนี่ยคนก็ไม่ด่าหรอกว่าความคิดมาจากใครเขาจะโทษไอ้คนที่เอาความคิดนั้นแหละมาพูดครับก็ระมัดระวังอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วในสุดวิกฤตนั้นมันก็ผ่านพ้นไปก็รัฐบาลก็ลาออกผมก็ไม่ต้องไปทำหน้าที่อันนั้นเพราะตอบคำถามอย่างสั้นและตรงประเด็นที่สุดก็คือยังไม่ทันได้ใช้บริการซึ่งถ้าหากว่าอยู่ต่อมาแล้วโอกาสอำนวยคุณสุจินดาเป็นรัฐบาลนานแล้วผมจะหนีพ้นหรือไม่พ้นจากการเป็นไมโครโฟนหรือคือโฆษกก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสก็ได้เพราะว่าการเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นมันต้องมีอินพุตคือตัวอะไรใส่เข้าไปในเวลาประชุมครม.นอกประชุมครม.บ้างอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงนั้นไม่มีอะไรเลยวาระที่ประชุมครม.ก็ไม่ใช่วาระที่ต้องไปตรวจสอบกฎบัตรกฎหมายอะไรล้วนแต่วาระที่จะทำยังไงกับม็อบจะทำยังไงกับรัฐดำเนินจะทำยังไงกับพวกอดอาหารอยู่หน้าสภาไอ้อย่างนี้ไม่ต้องเปิดมาตราไหนแล้วครับคือไม่ใช่ปัญหากฎหมายต่อไปไม่ใช่ปัญหากฎหมายเป็นปัญหาการเมืองครับและเมื่อเกิดปัญหาการเมืองขึ้นเนี่ยมันตอนนั้นมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยพอลงประกาศภาวะฉุกเฉินเข้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องพลิกตำราอะไรแล้วล่ะเพราะว่าอำนาจทุกอย่างมันมาโดยอัตโนมัติวันนั้นอาจารย์อยู่ในวงจรแห่งอำนาจเห็นความขัดแย้งทางการเมืองเห็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองเห็นไหมครับว่าเส้นทางทางการเมืองของประเทศไทยจะเดินยังไงต่อไปผมว่านั่นเป็นเขาลางแรกสุดแล้วก็ส่งผลกระทบสื่อมาจนถึงบัดนี้เพราะว่านั่นแสดงเห็นถึงปฏิกิริยาของการไม่ยอมรับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานมาแล้วสักปีสองปีมาแล้วแล้วก็ที่แล้วก็น่าจะแล้วแต่มันเกิดความรู้สึกว่ามันมีผลไม้พิษที่เกิดจากต้นไม้พิษยังอยู่เช่นว่าเอ๊คุณสุจินดาท่านร่วมในการรัฐประหารยึดอำนาจเห็นไหมตอนคุณอนันต์เป็นนายกก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรไม่มีใครไปชี้หน้าด่าว่าคุณอนันต์เป็นผลไม้พิษจากต้นไม้พิษแต่พอคุณอนันต์ไปแล้วก็เลือกตั้งใหม่อุตส่าห์เลือกตั้งใหม่แล้วใครที่มาเป็นรัฐบาลใหม่มันก็เป็นผลไม้จากการเลือกตั้งอะนะแต่ก็ยังมองว่าเอ๊ะถ้ากลับมาเป็นคุณสุจินดาก็จะเป็นผลไม้พิษจากต้นไม้ที่มีพิษผมว่าส่วนหนึ่งเกิดมาจากการปลุกระดมให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ที่จริงถ้าจะมองไปอีกแบบนึงก็มองได้แต่ไม่มีใครมองกระแสเวลานั้นคุณพิยงก็คงจะจำได้ว่าพุ่งเป้าไปที่ว่าเราต้องการนายกที่เป็นส.ส.นายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอคุณสุจินดาออกและภายหลังคุณอนันต์มาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็ลืมคำว่าผลไม้พิษทุกคนก็ลืมเพราะรู้ว่าคุณอนันต์ไม่ใช่ผลไม้พิษแต่แม้จะรู้ว่าต้นไม้พิษมันยังเป็นอยู่คุณอนันต์เนี่ยเป็นลูกมะพร้าวที่ออกมาจากต้นมะม่วงอะไรทำนองนั้นไปก็แสดงให้เห็นถึงการที่ปลุกระดมหรือการทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นโดยจับเอาเหตุการณ์รสช.ได้ว่าเป็นปฐมเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่จะวิเคราะห์กันเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในเวลานี้ตั้งแต่ปี2549เราผ่านการเลือกตั้งกันมาตั้งกี่ครั้งไม่มีใครคิดว่ามันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารแต่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมาถึงจุดนึงก็จับเอาจุดเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เห็นว่านี่แหละคือผลไม้ที่มีพิษจากต้นที่มีพิษต้นนั้นคือต้น19กันยา2549ครับรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์เป็นผลไม้พิษมาถึงวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนายกยิ่งลักษณ์กลับเป็นผู้ถูกมองว่าไม่ใช่ผลไม้พิษจากต้นไม้พิษนั้นแต่ว่ากลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบกลายเป็นท่านนายกทักษิณกลายเป็นคนเสื้อแดงกลายเป็นคนบ้านเลขที่111ซึ่งได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะทั้งหมดมันก็ใช้จุดเดียวกันคือการสร้างกระแสที่จะทำให้เกิดความรู้สึกโดยมีคำขวัญมีสโลแกนมีการปลุกเร้าอะไรก็ตามที่ทำให้โยงไปถึงอะไรสักอันหนึ่งให้ได้ที่จริงเรื่องอย่างนี้ในทางประวัติศาสตร์เราเคยมีเมื่อปี2490เมื่อครั้งที่จอมพลผินชวนวันท่านรัฐประหารยึดอำนาจจากคุณหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ก็มีการเชิญนายกคุณควงมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับพอต่อมาคุณควงออกจะถูกจี้ให้ออกหรือออกเพราะอะไรก็ช่างเถอะจอมพลปอก็มาเป็นนายกก็เกิดกระแสขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยเป็นการสืบทอดอำนาจครับตอนคุณควงเป็นไม่มีใครรู้สึกว่าสืบทอดอำนาจหรือเป็นผลไม้พิษจากต้นพิษแต่จอมพลปอเนี่ย
ป็นเพราะแกมีชื่ออยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับนั้นหรือว่าคณะรัฐประหารทำเพื่อท่านออกมาเดินขบวนเต็มถนนหนทางเหมือนกับที่เราเจอนะฮะจนรัฐบาลก็ต้องใช้เทคนิคซึ่งอันเนี้ยใครรู้ประวัติศาสตร์ผมถึงบอกประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญจอมพลป.ท่านเอาแล้ววะคุณต้องการอะไรประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลใหม่เลือกตั้งใหม่จอมพลป.บอกโอ้เราจะมีได้ไงรัฐธรรมนูญใหม่งั้นต้องร่างใหม่เมื่อร่างใหม่ท่านก็ให้แก้รัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียวเอาหนึ่งมาตราออกใส่ลงไป10กว่ามาตราแล้วก็สร้างสสร.คือสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างนี้คุณไปร่างรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พอหายใจไปได้สักพักไม่มีใครมาราวีหรือรังควานพอร่างเสร็จรัฐธรรมนูญออกมาใช้บังคับก็เลือกตั้งใหม่เลิกรัฐธรรมนูญเก่าใช้รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่ก็ได้ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลท่านก็อยู่ของท่านไปอะไรไปซึ่งเกมอย่างเงี้ยเมื่ออีก 30-40 ปีต่อมาเนี่ยคุณบรรหารเอามาใช้เมื่อคุณบรรหารขึ้นมาเป็นนายกแล้วมีเสียงต่อต้านคัดค้านมากสุดท้ายก็เดินขบวนกันเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองคุณบรรหารก็ใช้วิธีแก้รัฐธรรมนูญมาตราเดียวเอาออกหนึ่งเอากลับเข้าไป10หรือ20ให้มีสสร.แล้วคุณไปร่างรัฐธรรมนูญถ้าร่างเสร็จก็เลิกใช้ฉบับนี้แล้วก็บังเอิญยังไม่ทันจะร่างไปถึงไหนคุณบรรหารมีเหตุต้องออกคุณชวลิตมาต่อก็ยังอยู่ระหว่างร่างรัฐธรรมนูญจนทั้งร่างเสร็จร่างเสร็จก็ท่านก็ยังไม่คิดว่าจะต้องให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพราะว่ามันไม่มีบทบังคับว่าต้องทำอย่างนั้นแต่วิกฤตเศรษฐกิจวันนั้นบีบให้ท่านต้องลาออกแล้วสุดท้ายก็รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็เข้ามาต่อได้มันก็เป็นวงจรที่คล้ายๆกันเนี่ยวงล้อประวัติศาสตร์หมุนไปหมุนมามันทับรอยเดิมนั่นแหละครับอาจารย์เรื่องแบบนี้เนี่ยผู้นำคิดเองหรือว่าเป็นผลงานความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเนติบริกรแล้วก็เสนอบริการเหล่านี้ต่อผู้นำรัฐบาลเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ความลับหรอกคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักกฎหมายเป็นนักรัฐศาสตร์รู้กันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้การเลือกใช้เนี่ยเป็นสติปัญญาของนักการเมืองหรือผู้นำที่วัดตรงนี้แหละที่จริงถ้าจะพูดไปแล้วมันก็ไม่ใช่เนติบริกรอะไรคนไหนหรอกครับตอนนั้นท่านปรึกษากับถ้าเอ่ยชื่อได้ก็เช่นคุณหมอประเวศวสีท่านอาจารย์กมลทองธรรมชาติและผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศอีกหลายคนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แก้มาตราเดียวสร้างสสร.ไปลงมือร่างรัฐบาลก็ทำงานไปสสร.ร่างเร็วเสร็จเร็วก็ถ่ายโอนอำนาจกันเร็วเมื่อตกลงว่ามันดีก็ท่านตัดสินใจทุบโต๊ะใช้ผมจำได้ท่านทุบโต๊ะในห้องสีห้องใต้ห้องโดมทองไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพราะวันนั้นท่านเรียกมาทั้งหมดรวมทั้งผมอาจารย์โพคินอะไรต่ออะไรแล้วท่านบอกว่าที่พูดเล่าๆกันมาเมื่อสักเดือนท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะมอบให้ผมเนี่ยเป็นคนไปร่างเอาหนึ่งมาตราออกเอาสิบมาตราเข้านั่นแหละนั่นแหละอาจารย์อีกจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยก็คือว่าหลังจากสมัยรสช.เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคก็ขึ้นป้ายโฆษณาหาเสียงบอกว่าผมเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้วก็ได้กลายเป็นพรรคเสียงข้างมากทีนี้คุณชวนเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจากธรรมศาสตร์เป็นเนติบัณฑิตพอเนติบัณฑิตจริงๆเข้ามาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยวิธีการบริหารงานเป็นยังไงฮะอาจารย์ถ้าว่าถึงความเป็นเนติบัณฑิตคุณชวนเนี่ยก็ใช่แต่มันไม่ได้ทำให้อะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งกลายมาเป็นภาพคุณชวนที่เห็นหรอกคุณชวนเป็นอย่างนั้นผมว่าแม้แต่จะเรียนหมอหรือเรียนวิศวะท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ความเป็นนักกฎหมายเนี่ยทำให้ท่านยึดในหลักการแล้วก็เหตุผลเนี่ยมากบุคลิกคนมันหล่อหลอมมาได้จากครอบครัวหนึ่งจากการศึกษาเล่าเรียนหนึ่งและสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งแต่ท่านซึมซับมาจากการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ฝึกฝนท่านเป็นทนายแล้วท่านก็สัมผัสกับคนยากคนจนรู้ปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดความเป็นชวนหลีกภัยขึ้นจึงทำให้เกิดบุคลิกภาพหนึ่งก็คือความละเอียดรอบคอบไม่เชื่อใครง่ายๆแต่ท่านมีบุคลิกที่ไม่รู้มาจากไหนคือความสุภาพเรียบร้อยท่านจะไม่เถียงท่านจะไม่ค้านบางทีเราฟังเราก็รู้ว่าที่ท่านฟังอยู่เนี่ยท่านไม่เชื่อหรอกครับแต่ท่านมีมารยาทดีเกินกว่าที่บอกพอแล้วคุณผมไม่เชื่อพูดยาวท่านก็ไม่ขัดในครม.นอกครม.ท่านไม่ขัดอย่างมากที่สุดท่านก็เกาคอแกรกเราก็รู้ว่าจากนาทีนั้นเบื่อแล้วครับแต่ไอ้คนที่ไม่รู้ก็ยังดันพูดต่อไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพอหนักเขาท่านก็ลุกเดินเข้าห้องน้ำไปครับท่านไม่ขัดจังหวะใครคือท่านมีมารยาทแล้วสุภาพแล้วก็เรียบร้อยครับเชื่อไหมท่านนั่งอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าผมอยู่ตึกนึงตรงกันข้ามกันก็ไกลกันสัก200เมตรเนี่ยท่านไม่เคยโทรศัพท์เรียกผมมาเลยแล้วทำยังไงฮะก็บังเอิญมาเจอกันท่านก็สั่งครับซึ่งก็มีเหตุเจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันไม่เหมือนนายกท่านอื่นเรียกมาสั่งนะผมขับรถไปหัวหินท่านถามคุณบ้านเดี๋ยวนี้ได้ไหมก็เคยมีมาแล้วนะท่านนายกชวนจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าจำเป็นมีเรื่องโทรไปที่บ้าน
ำลังทำอะไรกำลังกินข้าวบอกเดี๋ยวอีกชั่วโมงท่านโทรมาใหม่ผมบอกท่านนายกไม่เป็นไรพี่อะไรท่านก็บอกมาเลยตรงนี้ท่านก็ไม่เป็นไรหรอกครับครับชนะใจนะความสุภาพแล้วก็ความละเอียดรอบคอบจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆท่านยึดในกาลามสูตรอย่างเคร่งครัดทีเดียวละอย่าเชื่อเพราะเหตุว่า1 2 3 4 5ท่านไม่เชื่อนะแต่ว่าไม่ขัดคอแล้วท่านเอาไปเช็คเอาไปตรวจสอบท่านจะมีทีมงานเยอะสุดท้ายที่ท่านได้สมญานามสมัยชวนหนึ่งว่าชวนเชื่องช้าก็มาจากทีมงานเยอะและไอ้ทีมงานเอาไปดองเอาไปเก็บเอาไปอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วบางทีท่านก็ลืมไปบ้างท่านตามไปยังไม่เสร็จบ้างก็ไม่รู้จะไปล้วงลักควักออกมายังไงบ้างผลมันก็เลยยังไม่ออกมาแต่ผมรู้ว่าทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานแห่งความรอบคอบเพราะว่าพอท่านสั่งแล้วเนี่ยไม่มีผิดครับไม่มีผิดแล้วหลายเรื่องเลยครับที่ท่านจะท่านจะไม่ใช่นายกที่เวลาแทงเรื่องอะไรที่ภาษาราชการเรียกว่าเกษียณสั่งเนี่ยท่านจะไม่ทราบท่านจะไม่อนุมัติท่านจะไม่อะไรท่านจะทราบแต่ว่าลองไปดูหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นยังไงอนุมัติแต่คิดว่าให้ระวังสิ่งต่อไปนี้1 2 3นี่คือความรอบคอบของท่านในการทำงานแล้วก็สั่งงานผสมความสุภาพแล้วก็บวกเข้าอีกอันนึงสิ่งที่เรารู้ละคือความสมรรถะครับความสมรรถะนี่คนละอย่างกับความสุภาพสมรรถะคือความไม่เดือดร้อนไม่อยากได้ใครดีอะไรบางครั้งมีคนไปเสนอเหมือนกันนะว่าท่านเอาอย่างนี้สิท่านก็บอกมันอย่าเลยแค่นี้ก็พอละไอ้พอเพียงพออยู่พอมีพอกินเนี่ยผมว่าคุณชวนใช้มานานแล้วนะเรื่องพวกนี้ที่อาจารย์เขียนเล่าไว้ในหนังสือว่าชวน2เนี่ยแตกต่างจากชวน1โดยสิ้นเชิงที่ว่าแตกต่างนี่แตกต่างยังไงฮะชวน2ท่านมาเป็นนายกคนที่2เพราะเคยเป็นมาแล้วและเคยรู้รสชาติแห่งความเป็นนายกมาแล้วแล้วท่านมาเป็นชวน2เป็นนายกต่อจากนายกชวลิตซึ่งบ้านเมืองมีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วท่านก็รู้ที่ท่านได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเพราะบ้านเมืองเขาคาดหมายอะไรจากท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่รู้ไปฟิตโตมาจากไหนนะชวน1เนี่ยมันจบลงปี38ชวน2มาเริ่มปี40ปลายปีแค่2ปีเนี่ยท่านมาด้วยความรวดเร็วว่องไวฉับพลันทันใดตามไม่ทันคือหมายความว่าเฉียบขาดมากผมยังเคยนึกไม่กล้าพูดกับท่านว่าโอ้ถ้าท่านเป็นอย่างนี้แต่ชวน1เนี่ยไปไกลเลยนะวันแรกที่ท่านได้เป็นนายกท่านเรียกมาสั่งแล้วท่านสั่งแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจดไม่ทันเอาไปทำแล้วก็ผมสังเกตท่านมีอะไรปรับท่านกล้าโทรศัพท์สั่งไม่แต่เพียงผมใครก็ตามเนี่ยโดนกันทั่วทุกตัวคนแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะโทรมาทำเสร็จแล้วยังขณะเดียวกันท่านตอนประชุมร่างนโยบายท่านลงมานั่งหัวโต๊ะร่างเองแล้วก็ใครเขาร่างกันมาท่านก็จะแก้แล้วท่านก็จะถามตลอดว่านโยบายข้อนี้ KPI นี้ว่าไงชักจะมาแล้ว KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จคุณใช้เวลาทำกี่ปีแล้วเรื่องนี้งบประมาณเท่าไหร่ใครเป็นคนทำตอบว่ากระทรวงนั้นกรมอะไรตอบว่ากรมนั้นใครคือคนที่จะรับผิดชอบคือจะลงมาในเรื่องแบบนี้แบบนี้ซึ่งเป็นการบริหารราชการที่รวดเร็วแล้วแล้วก็ถึงอกถึงใจแล้วล่ะทีนี้นะแล้วผมก็สังเกตว่าท่านรับแขกต่างประเทศมากซึ่งผิดกับชวนหนึ่งนะครับนักธุรกิจเข้าพบใครจะมาเสนอใครจะมาแนะใครจะมาต่อว่าใครจะมาอะไรเอาทั้งนั้นเพราะจะเป็นอีเมลอินเทอร์เน็ตอะไรท่านก็ใช้หรือมีคนใช้แล้วก็ท่านก็ติดตามดูผลนั้นอาจารย์ทีนี้ระหว่างชวน1ไปชวน2เนี่ยมี2รัฐบาลมาขั้นคือคุณบรรหารกับพลเอกชวลิตจงใจยุทธอาจารย์เล่าไว้ในหนังสือในสมัยคุณบรรหารเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าจะเสนออะไรกับรัฐบาลคุณอนันต์หรือว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องให้เตรียมตอบคำถามว่า why กับ how แต่ถ้าเป็นคุณบรรหารต้องเตรียมตอบว่า who where why what how แล้วยังไม่จบมี how much how many ส่วนเวนไม่ต้องถามเพราะคุณบรรหารจะดูดวงเอาเองคือท่านนายกบรรหารท่านก็จะมีสไตล์ของใครของมันถ้าของท่านเองนั่นแหละท่านจะลงในรายละเอียดไปมากฮูเวนแวร์วัดวายอะไรอย่างที่พูดนั่นแหละใครทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ทำกี่วันเสร็จใช้อะไรวัสดุขนาดไหนบริษัทอะไรบริษัทนี้ใครถือหุ้นใครคือท่านจะสนใจในรายละเอียดซึ่งมันอาจจะช่วยอะไรในการตัดสินใจก็ได้เนี่ยกลับมาที่นายกชาติชายเคยบอกผมว่าครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยแค่เรารู้ว่าใครเขาอยู่เบื้องหลังบริษัทที่เสนอมาเนี่ยใครเป็นกรรมการบริษัทเราอ่านเกมออกหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของท่านจริงๆนะผมเคยเรียนท่านบ้างเรื่องนี้มีรัฐมนตรีคนหนึ่งเสนอมาว่าอย่างนี้เพื่อจะช่วยเหลือกิจการเอกชนแห่งหนึ่งท่านบอกคุณไปสืบมาที่ว่ากิจการเอกชนนั้นน่ะใครถือหุ้นใครเป็นกรรมการแล้วดูกรรมการย้อนหลังไป 3-4 ชุดพอผมเอามาให้ท่านปั๊บท่านบอกท่านอ่านได้หมดแล้วว่ามายังไงไปยังไง
กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ท่านอ่านได้หมดแล้วไอ้อย่างเงี้ยที่ถ้าลงในรายละเอียดมันก็จะได้ข้อมูลท่านนายกบรรหารท่านจะสนใจในรายละเอียดแต่ว่าเมื่อไหร่เรื่องงามยามดีควรทำเนี่ยท่านพูดทีเล่นทีจริงนะเพราะว่าท่านค่อนข้างจะเชื่อโหราศาสตร์ท่านไปไหนพกปฏิทิน100ปีนะครับถึงเวลาท่านก็เปิดวันนั้นธงชัยวันนี้อธิบดีวันนั้นโลกาวินาศวันนี้อุบาทอะไรเงี้ยท่านก็ว่าของท่านไปตามเรื่องแล้วท่านก็มากระซิบบอกผมว่าจริงๆก็ไม่ได้เชื่อ 100% หรอกแต่เมื่อเลือกได้ตั้ง100ตั้ง 1,000 ก็เอาวันที่มันดูดีหน่อยแล้วจะอ้างเหตุผลกับเขาว่ายังไงก็ต้องอ้างว่าวันนั้นโลกาวินาศท่านไม่ทำหรอกวันนี้ธงชัยท่านทำอันนี้ก็เป็นสไตล์ของท่านมีอยู่คราวหนึ่งตอนเปลี่ยนจากนายกบรรหารไปเป็นนายกชวลิตเลือกตั้งแล้วคุณชวลิตได้เป็นนายกท่านนายกบรรหารก็ให้ผมไปเรียนท่านนายกชวลิตว่าท่านจะเริ่มพิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างสืบไปตั้งแต่บัดนี้ว่านายกคนเก่ามอบงานให้กับนายกคนใหม่ให้นายกคนใหม่รับมอบงานถ่ายทอดโทรทัศน์ทั่วประเทศกลางทำเนียบรัฐบาลจะได้เกิดสมานฉันท์สามัคคีอะไรกันว่ากันไปผมก็ไปเรียนท่านนายกซึ่งเราไม่เคยทำนะคุณชวลิตก็บอกโอเคดีตกลงไปบอกพี่บรรหารมาตกลงคุณชวลิตบอกคุณกลับไปบอกว่าผมมาพรุ่งนี้ผมก็ไปเรียนท่านว่าท่านนายกชวลิตบอกขอให้ส่งมอบพรุ่งนี้ท่านนายกบอกพรุ่งนี้อุบาทมาลือโลกาวินาศเอาวันโน้นแหละอธิบดีธงชัยอะไรต่ออะไรเนี่ยพอผมกลับไปเรียนท่านนายกชวลิตท่านบอกว่าผมจะทำมันทั้งอุบาทนี่แหละไปบอกว่าไม่ต้องส่งมอบและไม่ต้องรับมอบอะไรกันอีกแล้วใครมาทางไหนไปทางนั้นพรุ่งนี้ผมเข้าทำเนียบแล้วก็อันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังที่จริงก็เป็นเรื่องขำขันเท่านั้นนะครับอาจารย์คุณบรรหานี่สื่อมวลชนตั้งฉายาว่าหลงจู้แต่พอมาถึงยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยฉายาเก่าท่านคือขงเบ้งแห่งกองทัพบกทีนี้สื่อมวลชนนักวิเคราะห์การเมืองก็แปลกใจว่าทำไมขงเบ้งแห่งกองทัพบกเวลาลงสนามการเมืองจริงจึงกลายเป็นเล่าฝีสุภาพเรียบร้อยไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชหรือกระทั่งช่วงท้ายๆบอกว่าเป็นอาเตาไปเลยทำอะไรไม่ได้ขงเบ้งนั้นคือความเป็นเสนาธิการครับคือเป็นคนที่คิดสมัยก่อนท่านเป็นเสนาธิการท่านเป็นคนคิดให้ท่านนายกเปรมนะครับ เวลาคิดก็ไม่ได้คิดว่านายครับเอาอย่างนี้บางทีนายครับมีทางเลือก3ทางทางหนึ่งถ้าเอาเนี่ยมันดีอย่างนั้นเสียอย่างนั้นทาง2ดีอย่างนั้นเสียอย่างนั้นทาง3ดีอย่างนั้นเสียอย่างนั้นระวังอย่างนั้นแล้วก็คนตัดสินใจก็คือท่านนายกเช่นนายกเปรมก็ออกมาดูดีนะได้ผลตรงนี้ท่านถึงเป็นขงเบ้งแต่พอท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไม่มีขงเบ้งและท่านก็ไม่มีเสนาธิการคนที่มาทำงานให้ท่านเนี่ยก็มือไม่ถึงที่จะบอกว่านายครับมี3ทางเลือกหรือนายครับเรื่องนี้มีข้อดีหรือไม่มีข้อเสียมันจะมีแต่นายครับเอาอย่างนี้เถอะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับไอ้อย่างนี้ที่แสดงว่าท่านไม่มีขงเบ้งแล้วก็ท่านจะลงมาเป็นทั้งขงเบ้งเองเป็นทั้งเล่าปีเองก็คงจะยากปัญหามันจึงเป็นเรื่องของการขาดคนที่จะมาทำท่านนายกเปรมท่านโชคดีที่ท่านมีมือทำงานที่ไม่ใช่แต่เพียงพลเอกชวลิตวันนั้นมีของเบ้งเยอะนะครับของเบ้งทางกฎหมายของเบ้งทางการเมืองของเบ้งทางการทหารสารพัดเลยนะฮะแล้วก็ยังจะมีจูล่งอะไรต่ออะไรกันอีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่ามาถึงตัวท่านเนี่ยดูจะไม่มีในส่วนเหล่านั้นเลยครับอะไรคือสไตล์การบริหารงานของคุณทักษิณชินวัตรตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีฮะคุณทักษิณเคยทำราชการแต่ว่าจะว่าท่านเป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานมั่นคงและมีความสำเร็จโดยตรงเนี่ยก็ยากนะครับเพราะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยมาถึงแค่พันตำรวจโทแต่ที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดเนี่ยก็คือในทางธุรกิจแล้วก็มีบ้างในทางการเมืองเพราะท่านมีบทบาทเงียบๆลับๆลวงพลางอะไรกันอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ในทางธุรกิจนั้นต้องยกให้ท่านแล้วก็บวกเข้ากับความสามารถพิเศษของท่านซึ่งผมถือว่าผมยังไม่เคยนายกรัฐมนตรีคนไหนเหมือนท่านมีเหมือนท่านอาจารย์ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตความผิดพลาดในฐานะผู้นำของคุณทักษิณชินวัตรอยู่ที่ไหนครับอะไรคือสไตล์การบริหารงานของคุณทักษิณชินวัตรตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีฮะคุณทักษิณเคยทำราชการแต่ว่าจะว่าท่านเป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานมั่นคงและมีความสำเร็จโดยตรงเนี่ยก็ยากนะครับเพราะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยมาถึงแค่พันตำรวจโทแต่ที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดเนี่ยก็คือในทางธุรกิจแล้วก็มีบ้างในทางการเมืองเพราะท่านมีบทบาทเงียบๆลับๆลวงพลางอะไรกันอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ในทางธุรกิจนั้นต้องยกให้ท่านแล้วก็บวกเข้ากับความสามารถพิเศษของท่านซึ่งผมถือว่าผมยังไม่เคยนายกรัฐมนตรีคนไหนเหมือนท่าน
มีเหมือนท่านก็คือความคิดที่กว้างไกลรวดเร็วแล้วก็กล้าได้กล้าเสียอาจารย์เคยเล่าว่าเคยเตือนแล้วก็เรื่องที่เตือนเนี่ยไปเข้าหูคุณหญิงพจมานชินวัตรในวันนั้นตกลงเข้าหูแล้วเป็นยังไงครับความเสี่ยงทางการเมืองของคุณทักษิณคืออะไรวิธีการวางตัวทางการเมืองคืออะไรก็ที่จริงไม่มีรากผมก็พูดคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงซึ่งก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับท่านนายกครอบครัวท่านนายกเขาก็มาถามท่านนายกเป็นคนยังไงผมมองว่ายังไงตอนนั้นผมเป็นเลขาครม.ทำงานกับท่านมาตั้งปีแล้วครับเขาก็ให้ผมวิจารณ์ทำนองฟีดแบ็กต้องการอะไรที่จะไปปรับปรุงว่างั้นเถอะผมก็แก่นิทานนะผมก็เล่าว่าเคยอ่านไหมรามเกียรติ์รณพักเนี่ยเป็นลูกของทศกัณฐ์เป็นพี่นางสีดานะบังเอิญไปได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าก็เลยมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้พระอินทร์นั้นท่านทรงช้างเอราวัณอินทรชิตก็สามารถเรียกช้างเอราวัณมาได้สร้างช้างเอราวัณได้แล้วก็ไปไหนเทวดานี่สิโรราบให้หมดผมนึกว่าเป็นพระอินทร์แล้วก็ออกไปรบกับพระรามซึ่งอินทรชิตอาจจะไม่รู้ว่านี่คือพระนารายณ์ก็ได้จนกระทั่งรบไปรบมาอินทรชิตก็ตายทั้งหมดเรื่องของอินทรชิตเนี่ยเขาต้องการสอนถึงความฮึกเหิมความเหิมเกริมความทำตัวเป็นใหญ่ทั้งที่ตัวเองก็คือยักษ์นั่นเป็นเรื่องอินทรชิตเอาไปเทียบกับใครไม่ได้แต่ว่าผมเล่าให้ฟังเพื่อในความหมายที่ว่าท่านนายกทักษิณนั้นท่านน่ารักละมุนละม่อมละมุนละไมมาตั้งแต่เป็นนายกวันแรกแล้วก็ผมว่าคนรักท่านทั้งประเทศจนกระทั่งมาถึงวันที่ท่านพ้นจากคดีในศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นแต่จากวันนั้นมานั้นท่านก็อาจจะทำท่าว่าจะมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วล่ะผมที่จริงผมใช้คำว่าเริ่มจะเป็นอินทรชิตเพราะว่าเล่ากันมาก่อนเนี่ยวันนี้ถ้าเอาเรื่องอินทรชิตมาพูดวันนี้ดูหยาบคายนะแต่ว่าวันนั้นมันก็พูดกันเล่ากันไปสนุกสนานกันอยู่แล้วก็โค้งเรื่องนี้ไปเข้าหูคุณหญิงเข้าวันหนึ่งคุณหญิงก็เชิญผมมาทานข้าวแล้วก็คุยกันอย่างด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามผมก็วิจารณ์ให้ฟังอย่างเดิมซึ่งคุณหญิงก็พยักหน้าว่าถ้างั้นก็ต้องช่วยกันถ้าอาจารย์เข้ามาช่วยหน่อยสิแล้วก็นั่นก็คือวิธีการทาบทามว่าผมเข้ามาช่วยผมผมก็ช่วยอยู่แล้วทุกวันนี้นะไม่ได้หรอกช่วยอยู่อย่างนี้ก็มันก็คงไม่สามารถจะไปทัดทานอะไรต่ออะไรกันได้มากเนี่ยเพราะว่าเราทำงานเฉพาะตามที่นายเขาสั่งแต่ประเภทที่จะเข้ามาดูใกล้ๆนั่นมันยากมันต้องเข้ามาอยู่ใกล้แล้ววันหนึ่งก็พัฒนาไปจนกระทั่งผมได้เข้าร่วมรัฐบาลเอาว่างั้นกันแล้วกันซึ่งเอาก็จริงผมกลับคิดว่าโอกาสที่ผมจะทำหน้าที่อย่างที่คุณหญิงคิดหรือฝากไว้เนี่ยกับน้อยกว่าเมื่อครั้งผมเป็นเลขาธิการครม.เป็นเลขาธิการครม.ผมอยากพบนายกเมื่อไหร่ผมแกล้งถือแฟ้มอะไรสักแฟ้มนึงเดินไปผมได้พบแล้วทุกคนต้องหลีกทางไม่มีใครที่จะบอกว่าไม่ว่างหรือค่อยมาหรืออะไรอย่างมากนั่งรอไม่เกิน3นาทีครับก็บอกซะหน่อยว่าด่วนแฟ้มแดงนะเท่านั้นก็จบแล้วนะแต่พอเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกไม่ว่ารัฐมนตรีคนไหนคงหัวอกเดียวกันเนี่ยอยู่ดีจะเดินไปหานายกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วถ้าหากว่ามีอะไรแก่ปรึกษาก็จะกลายเป็นคุณไม่มีปัญญาเป็นนะคุณอย่าเป็นดีกว่า คุณไม่มีปัญญาทำเองคุณก็อย่าทำเลยอาจารย์ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตความผิดพลาดในฐานะผู้นำของคุณทักษิณชินวัตรอยู่ที่ไหนครับท่านนายกทักษิณนั้นว่าไปแล้วท่านมีต้นทุนที่สูงกว่านายกอื่นๆทุกคนที่เคยมีมาต้นทุนนั้นมาจากการที่ท่านมีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในสภาแล้วท่านก็เป็นนายกที่มาจากการเป็นส.ส.ด้วยอะไรด้วยเนี่ยข้อที่สองก็คือท่านมีต้นทุนจากการที่ท่านมีทุนทรัพย์ซึ่งบางเรื่องที่ไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินทำได้เช่นสมมติจะจ้างที่ปรึกษาจ้างทีมไปทำงานวิจงวิจัยอะไรต่ออะไรท่านก็ควักของท่านทำได้แล้วก็คล่องตัวมากหลายเรื่องเบิกจากงบหลวงไม่ได้ท่านก็ใช้งบของท่านเองซึ่งก็ทำมาแล้วหลายเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่เกื้อกูลการทำงานต้นทุนประการที่3ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือความเป็นคนมีหัวคิดมีวิสัยทัศน์ที่จะทำอะไรที่ยากๆท่านใช้คำพูดนี้เสมออะไรยากๆเอามาก่อนไอ้ง่ายๆเอาไว้ทำทีหลังท่านคุณไม่เคยเห็นแล้วว่าเวลาประชุมกรรมการอะไรกันเขาเอาวาระเพื่อพิจารณามาก่อนวาระเพื่อทราบเอาไว้ทีหลังเผื่อเวลามันหมดจะได้ไม่ต้องทราบเอาไปอ่านเองเพราะฉะนั้นยากๆเอามาง่ายๆไม่ต้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านมีอยู่ครบแล้วก็ทำให้ท่านเป็นผู้นำที่น่าจะดีได้แต่จุดอ่อนของท่านมีก็คือความที่ท่านเป็นคนที่คิดเร็วมาก
แล้วพอคิดเร็วแล้วขออภัยที่จะใช้คำซึ่งดูแล้วเหมือนหยาบคายแต่เป็นคำที่คนไทยพูดประจำคือปากไวใจเร็วแล้วก็ไม่รอบคอบแล้วท่านก็ไม่สนใจไม่พิถีพิถันในภาษาประวัติศาสตร์และความรู้สึกวัฒนธรรมหรือความนึกคิดของคนอื่นท่านเล็งผลเลิศว่าเมื่อจะเอาอย่างนี้ก็จะเอาอย่างนี้วิธีการใครที่เกี่ยวข้องไปคิดมาแล้วเมื่อคิดแล้วใครก็อย่าได้หยันมาสกัดขัดขวางทัดทานอะไรอีกและเมื่อไปไหนท่านก็จะพูดเรื่องนี้ซึ่งในทางการเมืองในยุคของการเลือกตั้งมันต้องมีคนมาเอ้ยไม่จริงเอ้ยไม่ดีเอ้ยไม่ถูกทีนี้เราก็เป็นศัตรูไปละเพราะใครมาสามท่านก็ย้อนกลับไปเจ็ดครับเพราะท่านก็ไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนกันแล้วก็เนี่ยคือภาพที่ออกมาว่าเป็นจุดอ่อนความคิดเร็วแล้วทำให้เกิดพูดไวแล้วก็ใจเร็วใจร้อนผสมกันทั้งหมดเลยเนี่ยออกมาเป็นท่านนายกทักษิณซึ่งเมื่อบวกเข้ากับอีกอันซึ่งหลายคนไม่เห็นว่าสำคัญนะเราผมเห็นว่าสำคัญมากเพราะคุณเป็นผู้นำประเทศไม่สนใจประวัติศาสตร์รากเหง้าปัญหาซึ่งมันเป็นบทเรียนจากอดีตท่านก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยไปแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปกติประเพณีในรั้วในวังประเพณีในการทำราชการประเพณีในการทำงานกับสภาท่านเองอ่ะเล่าให้ผมฟังเล่าให้ครม.ฟังว่าท่านเป็นมีต่างประเทศวันหนึ่งอ่ะท่านจัดเลี้ยงแล้วท่านก็เดินเอามือล้วงกระเป๋าถือแก้วชนแก้วกับใครเด็ก4-3 4-4คนนึงมากระซิบบอกท่านนายกครับไม่ควรทำอย่างนั้นท่านบอกท่านชมเด็กคนนั้นมาจนเดี๋ยวนี้มันกล้าแต่ท่านก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรแต่ตอนหลังท่านก็ไม่กล้าล้วงกระเป๋าไปคุยไปแล้วซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันผิดอะไรนะต้องไปถามกระทรวงการต่างประเทศแต่นี่แสดงว่าแต่ละสังคมมันมีกิริยามารยาทหรือมีประเพณีของตนยิ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีประเพณีการที่จะเข้าเฝ้าการที่จะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ในงานศพใครจะขึ้นก่อนใครจะขึ้นหลังระเบียบพิธีหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเหล่านี้มันมีของมันอยู่อ่ะท่านก็ว่าไปตามที่ใครบอกแต่ว่าเมื่อไม่มีใครบอกท่านก็ไม่รู้มันจะต้องทำยังไงแล้วล่ะไอ้อย่างนี้มันเมื่อมาเจอเข้ากับภาพของการจ้องจับผิดเนี่ยมันผิดหมดเลยนะแล้วพอผิด1เรื่อง2เรื่องมันก็จะมีคนพร้อมที่จะโยงไปเรื่องที่3ที่4แล้วก็สร้างนิยายขึ้นมาว่าเห็นไหมจะต้องผิดทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยกลายเป็นคนไม่จงรักภักดีไปบ้างอะไรบ้างเพราะท่านก็ไปผิดเอาในงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีอยู่ด้วยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะโอกาสที่การที่ท่านจะถูกใครบอกว่าไม่จงรักภักดีถ้าจะโยงไปแล้วมันกลายเป็นมีมูลนะทั้งที่เรื่องจริงเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่เลยผมยังคิดว่าท่านนายกทักษิณเป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยมีใจในทางจงรักภักดีแต่ว่าเวลาแสดงออกความไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเนี่ยบางครั้งมันมาบดบังไอ้ส่วนอื่นๆไปทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนั้นล่ะและไม่โดนอย่างนั้นล่ะไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นผู้นำนี่ครับวันนี้ท่านนายกทักษิณเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศท่านจะอยู่ที่ไหนแล้วเป็นอะไรและเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าไม่มีใครสนใจแต่พอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสายตาทั้งหมดอยู่ที่ท่านแล้วก็ถูกเอ็กซเรย์ในทุกเรื่องเรื่องที่ท่านทำถูกก็ยังจะเป็นผิดได้แล้วนับภาษาอะไรกับเรื่องที่มันก็มีมูลว่าผิดจริงๆอ่ะผิดน้อยก็เลยกลายเป็นผิดมากไปทั้งหมดก็เลยกลายเป็นตราที่ประทับอยู่บนตัวท่านนายกทักษิณมาจนบัดนี้ครับถ้าถามผมว่าถ้างั้นท่านนายกท่านควรจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงผมว่าก็ลดความใจเร็วเพิ่มความรอบคอบลดการพูดเร็วเป็นการคิดก่อนที่จะพูดทั้งการใช้ภาษาทั้งการเข้าใจหัวอกหัวใจของคนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็บางครั้งน้ำขุ่นก็ต้องอยู่ในน้ำใสจึงค่อยออกมาอยู่ข้างนอกไม่จำเป็นต้องคิดอะไรแล้วพูดตามนั้นทั้งหมดที่จริงหลายเรื่องท่านก็เก็บความในใจเอาไว้ได้ในยกชาติชายนั้นผมว่าท่านถูกรสช.ยึดอำนาจท่านแค้นแต่ท่านไม่เคยแสดงความแค้นออกมาให้ใครเห็นเพราะความรู้จักให้อภัยความรู้จักเสียสละอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันเป็นคุณธรรมด้านดีของผู้นำเนี่ยที่จะทำให้คนเขายอมตามเนี่ยท่านมีต้นทุนสูงอยู่แล้วเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปก็จะทำให้เป็นผู้นำที่ดีได้นะครับนี่วันหนึ่งผมนั่งดูรายการคุณปิญโญสัมภาษณ์หรือคุณจำลองศรีเมืองครับคุณจำลองพูดว่าจุดแข็งของท่านนายกทักษิณมีมากจุดอ่อนคือความโลภผมไม่ใกล้ชิด
เหมือนอย่างคุณจำลองเพราะว่าผมไม่ได้ลงไปทำงานในฐานะเพื่อนร่วมงานผมทำงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาความโลภผมอาจจะยังมองไม่เห็นเหมือนที่คุณจำลองเห็นแต่ถ้าคุณจำลองบอกว่ามีก็น่าจะฟังคุณจำลองได้เพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งความจริงไม่ได้ยากลำบากเลยกับการที่จะลดละเลิกตัดทอนความโลภถ้าหากว่าจะพึงมีนะให้ลงมาอยู่ในระดับที่พอเพียงเนี่ยซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอดอยากปากแห้งเอาให้สมกับฐานะและความเป็นอยู่ของตัวเนี่ยถ้ามันมีอยู่จริงในความโลภนั้นอันนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าพูดแบบแทงกั๊กผมไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้ามันจะมีเรื่องอย่างนั้นผมก็ไม่มีโอกาสเข้าไปรับรู้อะไรแต่ว่าหลวงปู่จำลองพูดเป็นบ้านเป็นเหมาะอย่างนั้นเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดที่ผมพูดเรื่องอื่นมันเป็นเพียงบุคลิกลักษณะและส่วนเสริมแต่ว่าความโลภหรือความไม่โลภมันเป็นเรื่องของการทำลายความเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิงเลยตัวนั้นจะต้องใหญ่กว่าอย่างอื่นทั้งหมดครับอาจารย์เราเริ่มสนทนาการเปิดรายการด้วยคุณสมบัติในอุดมคติของนายกรัฐมนตรีในทัศนะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็อยากจะชวนอาจารย์ปิดท้ายรายการว่าคุณสมบัติผู้นำของประเทศไทยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีไทยในสายตาของดร.วิษณุเครืองามคืออะไรฮะผู้นำจะเก่งจะกล้าจะดีจะอะไรก็ตามขนาดไหนเนี่ยลงอยู่ได้3เดือน6เดือนเดี๋ยวก็ลาออกเดี๋ยวก็ยุบสภาเดี๋ยวก็ปฏิวัติเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในหัวใจคนไปได้หรอกครับอย่างมากพุทโธน่าสงสารน่าจะอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานต้องมีรู้ว่ามีเวลาน้อยก็ช่วยมีวาระทำงานน้อยๆ2ต้องมีเสนาคือบริวารหรือคนที่จะมาช่วยทำเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การรู้จักเลือกคนแล้วเอามาใช้คนเป็นนายกแต่ใครก็อยากวิ่งเข้าไปหาทั้งนั้นน่ะให้ใช้แต่มันต้องสกรีนหรือกรองว่าคุณจะเอาตะแกรงร่อนเอาคนดีมาใช้หรือเอาคนที่มาฉกฉวยประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าผู้นำน่ะดีแต่ว่าบริวารเป็นพิษเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจารย์คึกฤทธิ์บอกเขาด่าผู้นำมันแหละครับนะไม่ใช่ว่าบริวารเป็นกาลกิณีผู้นำน่ะกาลกิณีซะเองที่เลือกบริวารให้ดีไม่ได้ข้อที่3ก็คือคงมีปัญญาคือมีวิสัยทัศน์ที่คิดจะทำอะไรแล้วก็ข้อสำคัญก็คือจะต้องมีคุณธรรมหรือธรรมะการรู้จักให้อภัยการใช้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานใช้หลักธรรมะเนี่ยทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาแค่เนี้ยพอละปลุกใจคนได้แต่รวมความแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตรงนี้แหละครับคือมีเวลามีเสนามีปัญญาสระอา3ตัวแล้วก็มีสระอะสักตัวนึงคือมีธรรมะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วิษณุมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาชนภาคประชาสังคมเติบโตค่อนข้างมากจนหลายคนบอกว่าบทบาทของผู้นำทางการเมืองอาจจะลดน้อยลงแต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังครุกรุ่นอยู่ในสังคมไทยผู้นำทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมถูกถามหาจากสังคมสังคมที่ต้องการการปรองดองต้องการสันติต้องการสิ่งที่ดีกว่าคุณสมบัติผู้นำที่จะกำหนดอนาคตของสังคมไทยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและทั้งหมดนี้คือสยามวาระในค่ำคืนนี้กลับมาพบกับสยามวาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ